ครับสวัสดีครับวันนี้เกมการแข่งขันถือว่านำก่อนด้วยแล้วก็มาพลาดในช่วงท้ายๆด้วยนะครับวันนี้มองภาพรวมน้องๆเล่นเป็นไงบ้างครับก็ถ้ามองภาพรวมนะครับก็ครึ่งแรกเราถือว่าเราทำได้ดีครับแล้วครึ่งหลังเราเปิดเกมมาเราได้ประตูนำเร็วแต่อย่างที่บอกในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับพอเราโดนลูกที่หนึ่งความวิตกกังวลน้องไม่สามารถนำความวิตกกังวลนี้นำไปพัฒนาในเรื่องของในสนามได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะในเรื่องของฟุตบอลมันก็จะเสียกระบวนไปแต่เราก็มีวิธีการที่เราต้องดึงกลับคืนมานะครับแต่ในเรื่องของสภาพสนามนะครับอย่างนี้วันนี้ฝนตกนะก็เลยทำให้การเล่นบอลกับพื้นเนี่ยค่อนข้างที่ยากแล้วก็เกิดความผิดพลาดในเรื่องของindividual ส่วนตัวของนักกีฬานะครับส่วนแมตช์หน้านะครับเจอประทุมคงคาก็หวังว่าจะมีแต้มนะครับประทุมคงคาเพื่อเป้าหมายของเราก็คือการอยู่ชั้นนะครับถ้าเราเข้ารอบ8ทีมก็คือมีโบนัสนะครับเป็นโบนัสของตัวเองโอเคขอบคุณมากครับ